เรียนท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนายเอกฉัตร ศรีตะวรรัตน์ผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประธานสมาพันธ์นายกสมาคมด้านโลจิสติกส์และเกษตรแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านสวัสดีค่ะในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ดิฉันนางสาวอิสยาอนิวัฒน์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกประจำปี2564และในวันนี้เรามี VTR ที่อยากให้ทุกท่านได้รับชมหากพร้อมแล้วขอเชิญรับชมค่ะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญในเวทีโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญและผลักดันพร้อมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออกโดยการดำเนินโครงการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสามารถสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า267คู่และสร้างมูลค่าทางการค้ารวม75ล้านบาทและในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน5หน่วยงานได้แก่สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นสมาคมส่งเสริมดิจิตอลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำสินค้าของตนไปสู่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีต้นทุนโลจิสติกที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโลจิสติกไทยเป็นที่ยอมรับและก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมและแน่นอนนะคะว่าโครงการนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนภาคโลจิสติกส์การเกษตรรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการระดับภูมิภาคสู่สากลโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนายเอกฉัตร ศรีตะวรรัตน์และบุคคลสำคัญในวงการโลจิสติกส์และภาคการเกษตรเข้าร่วมงานกับเราในวันนี้ค่ะในลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนายเอกฉัตร ศรีตะวรรัตน์ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในปีนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านประธานสมาพันธ์ท่านนายกสมาคมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านกระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านสู่งานแถลงข่าวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกหรือ Logistics Plus Agriculture ประจำปี2564ในวันนี้ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการบริหารการจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการส่งออกของไทยโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องของด้านโลจิสติกส์ที่จะส่งเสริมและผลักดันให้สินค้าเกษตรของไทยมีความพร้อมในการส่งออกมากยิ่งขึ้นการส่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมให้กับธุรกิจโลจิสติกส์และสินค้าเกษตรของไทยนำไปสู่รูปแบบโลจิสติกส์การเกษตรเพื่อการส่งออกที่เหมาะสมใช้งานได้จริงรวมทั้งนำเทคโนโลยี
ริหารการจัดการในมิติต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำสินค้าของตนเองสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพในปีนี้กรมได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน5หน่วยงานได้แก่สมาพันธ์โลจิสติกไทยสมาคมขนส่งและโลจิสติกไทยสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมและสมาคมการค้าเกษตรยั่งยืนไทยซึ่งถือเป็นนิมิตใหม่ในการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลักดันเชื่อมโยงโลจิสติกการเกษตรสู่การส่งออกอย่างเป็นรูปธรรมสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้และขอความร่วมมือทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จต่อไปขอบคุณครับขอขอบคุณท่านรองอธิบดีเป็นอย่างสูงค่ะและในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญประธานสมาพันธ์โลจิสติกไทยนางสาววัลภาสถิตรัชวาลในนามผู้แทนสมาพันธ์สมาคมด้านโลจิสติกขึ้นกล่าวถึงความร่วมมือในโครงการนี้ขอเรียนเชิญค่ะกราบสวัสดีอีกครั้งค่ะกราบเรียนท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนายกสมาคมในอุตสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกและธุรกิจการเกษตรและแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันวัลภาสถิตรัชวาลในนามผู้แทนสมาพันธ์และสมาคมในอุตสาหกรรมโลจิสติกรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกการเกษตรสู่การส่งออกประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งถือเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกการเกษตรและช่วยให้เกษตรกรสามารถส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากเกษตรกรต้องปรับตัวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์กระบวนการโลจิสติกจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการและการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทุกระดับทั่วโลกในภาคส่วนธุรกิจโลจิสติกได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคผ่านโครงการจึงพัฒนาแพลตฟอร์มโลจิสติกยุคใหม่ให้เป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการและสนับสนุนให้เกิดโลจิสติกโมเดลต้นแบบสำหรับสินค้าเกษตรของไทยในอนาคตซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดทำแพลตฟอร์มนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในกระบวนการการส่งออกเช่นด้านการจัดการเอกสารด้านพิธีการศุลกากรการขนส่งสินค้าภายในเชื่อมโยงไปสู่ต่างประเทศและรวมไปถึงการจัดการเรื่อง Last Mile Delivery ในประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรยุคใหม่ของประเทศไทยได้เรียนรู้ปรับตัวเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิทัลสุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันธุรกิจโลจิสติกของไทยให้พัฒนาอย่างทั่วถึงและขยายศักยภาพไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องให้ภาคโลจิสติกได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงในยุคโควิดนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจการเกษตรในภูมิภาคได้อย่างมั่นคงต่อไปขอบพระคุณค่ะ
ขอขอบคุณประธานสมาพันธ์โลจิสติกไทยเป็นอย่างสูงค่ะและต่อไปขอเรียนเชิญนายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทยดร.อนุรักษ์เรืองรอบขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงโครงการในปีนี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประธานสมาพันธ์นายกสมาคมด้านโลจิสติกและเกษตรแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเราเป็นครัวของโลกเรามีครัวเรือนเกษตรกรมากกว่า8ล้านคนนะครับ8ล้านครัวเรือนที่มีกิจกรรมครอบคลุมทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำประมงทำไร่นาสวนผสมปัจจุบันเกษตรกรให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมยั่งยืนมากขึ้นนะครับทั้งเพื่อการบริโภคในครัวเรือนตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยไร้สารเคมีอย่างไรก็ตามปัญหาหลักที่เกษตรกรไทยยังต้องเผชิญทุกปียังเป็นเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำจากปัจจัยต่างๆเช่นผลผลิตล้นตลาดถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางขาดช่องทางการจัดจำหน่ายในขณะที่ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มที่สูงขึ้นการพัฒนากระบวนการผลิตรวมถึงการลดต้นทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างยั่งยืนการเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกการเกษตรสู่การส่งออกถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการอำนวยความสะดวกเปลี่ยนเรื่องการค้าซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจึงสามารถกำหนดราคาจำหน่ายได้อย่างสมเหตุสมผลเกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมโลจิสติกและภาคเกษตรไทยโอกาสนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในนามของผู้แทนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานพันธมิตรที่เห็นความสำคัญของโลจิสติกในส่วนภูมิภาคและร่วมกันยกระดับเกษตรกรไทยสู่สากลท้ายนี้ผมขออวยพรให้โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และให้สามารถช่วยสร้างมูลค่าทางการค้าให้กับประเทศของเราสืบต่อไปขอบคุณครับขอขอบคุณนายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทยเป็นอย่างสูงค่ะและขอเรียนเชิญท่านหยุ่นบนเวทีกับเราสักครู่ค่ะและในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์และประธานสมาพันธ์โลจิสติกไทยนางสาววัลภาสถิตรัชวาลถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะและนี่คือการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกการเกษตรสู่การส่งออกประจำปี2564ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ได้แก่นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมนายกำพลโชคสุนทสุดผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลจิสติกมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.วันชัยรัตนวงศ์และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าพัฒนาธุรกิจและการลงทุนบริษัท JWD Info Logistics จำกัดนายธเนศพิริตโยธินกุลถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะThank you.
ุดท้ายขอเรียนเชิญนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโรและห้องเย็นนายณัฐภูมิปวรัตน์และคณะทำงานทุกท่านรองนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยดร.ปิยนุชสัมฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมด้านโลจิสติกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโรและห้องเย็นนางสาวสุนันทาชาญสมาธิผู้เชี่ยวชาญการค้าสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์นางพัศวรรณจันดีและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นายสุทธิเดชอักษวะชมพูนุชขึ้นบนเวทีค่ะการผนึกกำลังของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนี้ค่ะสำหรับวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วม งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกการเกษตรสู่การส่งออกประจำปี2564ค่ะและในระหว่างที่เตรียมเวทีสำหรับการเสวนาขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ด้านนอกสำหรับสื่อมวลชนท่านใดที่ต้องการสัมภาษณ์ขอเชิญณจุดบริเวณถ่ายภาพหน้างานค่ะและสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.tradelogistics.go.th/logplus ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2564โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวอิสยานิวัฒน์ขอจบพิธีช่วงการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้และกลับมาพบกันอีกครั้งในเวลา 11 นาฬิกากับการเสวนาในหัวข้อโลจิสติกยุคใหม่แต้มต่อทางธุรกิจของเกษตรกรไทยสำหรับช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ